คลองถมครับผมโอ้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับโอ้โหมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับพ่อค้ามีครับเบอร์อะไรครับ0932321431ครับครับผมเพราะว่าบางทีมีลูกมี FC ถามนะครับว่าอยากให้พ่อค้าบอกเบอร์โทรคือบางทีถ่ายเยอะนะครับถ่ายหลายร้านก็ถามหลายร้านก็บางทีก็ถามไม่ไหวนะครับอันนี้นะครับถ่ายเป็นบางร้านนะครับตามมาทุกที่เลยเจอทุกที่เลยไปทุกตลาดเลยไหมไปทุกตลาดครับเพราะว่าตรงไหนที่มีสาวๆสวยๆก็จะเดินทางหาเราขายอะไรขายผ้าใบครับนะนี่เบอร์โทรนะเบอร์โทรมีแล้วก็เอาความสวยมาลดราคาได้ด้วยนะอันนี้พ่อค้าผ้าใบนะไปตลาดไหนเจอตลาดนั้นนะตลาดสังกะสีก็ไปนะนี่นะครับก็เป็นพ่อค้าที่น่ารักสวัสดีครับเดินกันยาวๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับนะผมก็จะเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนะไปตามตลาดนัดมันต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับทำเป็นหลายๆคลิปแล้วกันนะครับจะทำคลิปไม่ยาวนะครับเพราะว่าจะให้ท่านผู้ชมได้ชมให้ทั่วถึงนะครับตลาดนัดตลาดไทยนะครับทุกวันพฤหัสนะครับผมวันอาทิตย์ไม่มีนะครับพิมพ์ค้นหาทาง Google นะครับตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะครับก็จะขึ้น Google นำทางท่านผู้ชมมาที่นี่นะบางคนก็ถามนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับคือเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับถ้ามี Google นำทางนะครับหรือว่า GPS นะครับก็สามารถค้นหาได้เลยนะครับนะไม่ต้องถามก็ได้นะอันนี้คือค้นหาง่ายนะครับพิมพ์คำว่าตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะครับโอ้โหร้านนี้ครอบคลุมเลยขายทุกอย่างนะครับตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะครับที่ส่วนนี้วันพฤหัสนะครับผมวันพฤหัสเดินมาซอยนี้ผมมาซอยข้างหน้านะครับเดี๋ยวเขาไปเดินซอยตรงกลางนะมีอีกหลายซอยนะครับยังต้องเดินอีกไกลนะอันนี้แค่ขั้นพื้นฐานนะครับผ้ามือสองก็มีฝั่งนี้รู้สึกจะเป็นผ้านะรองเท้าส่วนนี้เป็นส่วนซอยแรกๆนะครับนะรองเท้ามือสองนะครับเครื่องมือช่างนะส่วนมากแต่ก็วันธรรมดามันก็ตลาดมันจะเริ่มจริงๆก็ประมาณบ่ายสองนะครับแต่ว่าคนจะมาเดินก็ช่วงเลิกงานนะครับนะ4 โมง5 โมง6 โมงนะบังเอิญผมอยู่ไกลนะครับนะถ้าผมอยู่ใกล้ๆนี่คือผมน่าจะมาเดินบ่อยแหละตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะของมีหลากหลายมากเลยอันนี้มันเป็นอะไรเป็นพวกอุปกรณ์กล้องวงมาลัยรถยนต์ก็มีนะครับจอแตรใจขึ้นกันยังรอดิลองโทรถามพวกให้ลงกันเปล่าเดี๋ยวลงก็เดี๋ยวลงเลยต้องว่างต้องว่างเดินไปถึงโน่นนะครับล็อก140โอ้โหสวัสดีครับโอ้โหอันนี้ขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับโหอันนี้มันเป็นตะเกียงเนี่ยครับมันน่าจะเป็นตะเกียงเขาเรียกตะเกียงอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้ริ้วรอยอะไรถ้าเกิดก็คือจากนู่นแหละพี่เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือแบบใช้น้ำมันตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรตะเกียงเจ้าพายุมีไม่มีอ่ะโอ้โหนี่ตัวนี้นะครับเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยผมถือที่เจ้าของเดิมอ่ะผมรับประกันนี่โอ้ยังสวยเลยนะครับขาดภาพไปหน่อยลองดูครับพี่แต่ที่บ้านนะพี่จะเอาอ่ะที่บ้าน
อันนี้เหมือนสปอตไลท์สมัยเก่าเลยนะสวยคือมันครับสวยมากสวยจริงๆที่เป็นเหรียญที่ว่าเนี่ยครับตลาดไทยนะครับผมตลาดไทยมีทุกอย่างจริงๆนะครับร้านนี้ผมไม่ได้ถามเบอร์โทรนะครับก็ให้มาเดินดูแล้วกันนะครับฝั่งนี้นะอันนี้กล้องถ่ายรูปนะครับกล้องถ่ายรูปมือสองสมัยเก่านะครับอันนี้มันเป็นพวกเข็มขัดอะไรก็ไม่รู้เยอะมากเลยเนี่ยครีมเครื่องไขคงไขควงนะครับก่อนการเกษตรก็มีนะเข็มขัดเกี้ยวโอ้นี่ตัวการ์ตูนดังก็มีอันนี้ผมเดินมาสุดนะครับเดี๋ยวต้องไปเดินซอยนู้นนะครับขอไปนะครับนะเครื่องเสียงแนวญี่ปุ่นนะมือสองมือแปดแล้วก็ว่าไปนะครับนี่ก็น่าจะขายตามสภาพนะครับคือส่วนมากมันก็เก่ามากครับนะขออภัยนะครับกล้องวูบไปวูบมาเตารีดก็มีนะครับโอเคครับนี่ก็จะมาอีกซอยนึงนะครับเป็นหม้อแปลงหม้อแปลงนะครับของเล่นนะครับ50บาทนะครับฟังนี้นะก็จะเป็นพวกหม้อแปลงนะครับอันนี้12อันนี้ตู้เย็นโทรทัศน์ตู้เย็นหม้อหุงข้าวโอ้ติดน้ำร้อนได้หมดเลยตัวอะไรนี่ตัวนี้ 3,800 ตัวใช้ 5,000 วัตต์ใช่ไหม 5,500 แอร์ได้เลยพี่ซื้อแอร์ 12,000 BTU ครับพี่มาต่อแอร์ได้เลยแอร์ 3,000 วัตต์หม้อหุงข้าวเลยนี่ถ้าตัวนี้ 3,000 วัตต์ตัวนี้เป็น 3,000 วัตต์ 3,000 วัตต์ก็จะได้พัดลมพัดลม2ตัวหม้อไฟหม้อข้าวหม้อข้าวได้ได้หม้อข้าวได้นะครับ 3,000 กว่าครับตัวนี้ไม่ถือตัวนี้ตัวนี้ได้ 1,600 เป็นหม้อเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหม้อแปลงนะร้อนได้แต่นี่แอร์ได้นะครับผมไม่ได้ถามเบอร์โทรนะครับเพื่อนๆก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีก็ไม่อยากจะไปขัดสมาธิในการขายของของเขานะครับคือท่านผู้ชมมาบางทีมันก็ไม่อยู่ตรงที่เดิมนะต้องมาเดินดูเองนะครับเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับอาจจะถามเป็นบางร้านนะแต่ว่าผมไม่ได้ถามทุกร้านแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเยอะนะพ่อค้าแม่ค้าก็สลับหน้ากันไปทุกตลาดนะก็ต้องคอยมาดูนะครับว่าเขาขายอะไรบ้างเนี่ยพวกอะไรมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็มีนะครับนะแล้วก็จอพัดมาจอนี่เครื่องเสียงแอมลอร์ดนะครับตัวนี้อันนี้พวกแอมลอร์ดนะครับThank you.
ก็มีลูกค้าสนใจนี้บอกเบอร์โทรได้ไหมครับนะครับเบอร์โทรอะไรครับ090-804852ก็นะครับลูกค้าสอบถามนะครับบางทีคนถามว่า มีเบอร์โทรอะไรมีเบอร์โทรอะไรใช่ถ้าเราไม่บอกเขาไม่รู้เออใช่ชอบชิ้นแรกเขาจะโทรมาหาไม่มีติดต่อเขาเออใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับพ่อค้าน่ารักนะครับอันนี้ก็เป็นของเก่าของสะสมนะครับหายากมากเลยนะแต่ละชิ้นเนี่ยอันนั้นไปด้วยอันนั้นไปด้วยครับผมนี่นะครับก็จะเป็นผมมาไปด้วยตลาดไทยตลาดนัดตลาดไทยวันพฤหัสนะครับผมก็แนะนำให้มาเดินนะครับถึงประมาณ3 ทุ่มนะครับถ้าฝนไม่ตกครับของสะสมอ๋ออันนี้ซอย43นะครับใช่ซอยแม่อ๋อครับอ๋อมันจะมีเสาไฟนะครับก็คือเขียนป้ายบอร์ดครับประมาณซอย43อ๋อครับผมครับนะครับอันนี้ก็เป็นของเก่าที่หายากนะต้องบอกว่าหายากเลยแหละครับเป็นเราสำโรงตัวไหนนะครับสำโรง2นะครับธรรมดาอยู่สนามหลวง2ใช่ไหมครับอ๋อครับของเยอะนะครับอันนี้ก็เยอะกว่าเยอะมาคนละนิดคนละหน่อยครับอ๋อในร้านสนามหลวง2นะครับครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมก็ให้ไปดูที่สนามหลวง2นะครับผมก็ไปเดินบ่อยนะตลาดนั้นขอบคุณครับตลาดธนบุรีสนามหลวง2ผมก็ไปเรื่อยนะครับนะก็เป็นบางร้านนะถ้าตรงไหนมีเพลงหรือกสิทธิ์ผมก็ใส่เพลงครับไปนะถ้าอยู่ๆแบบผมเดินๆไปแล้วมีเพลงอื่นที่แทรกเข้ามาก็คือเพลงนั้นผมต้องเอาใส่ทับเสียงไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนะบางที FC ก็ไม่เข้าใจว่าลิขสิทธิ์เพลงคืออะไรนะครับก็คือเป็นเพลงที่ผมไม่สามารถเอามาลงทางในช่องผมได้แล้วกันนะครับคือสวัสดีครับนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ยืนรอลูกค้ายังไม่มานะประมาณ4 โมงพอดีนะตอนนี้นะเหลือประมาณ5 นาที4 โมงนะครับไปเข้าไปดูขยะไฮโซกันเรียกว่าขยะไฮโซนะครับของมีค่าสำหรับคนไม่ค่อยมีตังค์นะหาซื้อได้ที่นี่นะครับหลากหลายนะครับหลากหลายมากมันคืออะไรครับเนี่ยฝาบ้านด้วยเลยครับเอามาขายตู้ลำโพงนะครับอันนี้ก็นี่นะครับก็เขียนว่าขยะไฮโซนะครับขยะไฮโซจริงๆนะผมไม่ได้พูดมั่วนะครับอันนี้ก็คือขยะไฮโซขยะของคนรวยนะครับที่คนจนเอามาขายต่อได้นะก็มาทำเงินได้แล้วก็เอาไปใช้ต่อได้อีกนะครับก็เลยกลายเป็นคำว่าขยะไฮโซนะครับโอ้โหกระดูกอะไรแล้วเนี่ยนี่นะครับฝั่งนี้นะโอ้บรรยากาศมันอึมครึมมาแล้วนะครับพี่น้องผมก็หวั่นใจนะครับเดี๋ยวต้องรีบเดินหน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องเดินอีกไกลนะครับฝั่งนี้เขาขายทุกอย่างเลยดีกว่าพระเครื่องก็มีนะครับแอมก็มีของในบ้านคือทุกอย่างเลยมั้งเนี่ยประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับโซนอาหารนะคะตอนนี้ยังมีแบ่งของพระอาทิตย์อยู่นะคะหลอดไฟกรุณาดับก่อนนะคะคือโซนอาหารพ่อค้าแม่ค้าเขาพยังไม่อยากให้เปิดไฟตอนนี้ยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่นะคะยังไม่มืดนะคะกรุณาดับไฟด้วยนะคะโอ้เครื่องพิมพ์ดีดหมาได้ยินเขาพูดไหมอะหมาเดี๋ยวปั๊กละ500นะ
ห้ามเปิดไฟก่อนเวลากำหนดนะครับไอ้งูพิษเนี่ยครับที่นอนก็มีนะครับฟูกก็มีของเก่านี้เยอะจริงๆนะตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่มากนะผมมาเมื่อก่อนผมว่าของมันไม่เยอะขนาดนี้นะวันนี้รู้สึกตลาดจะกว้างขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเขาปรับปรุงใหม่นะครับนี่อันนี้เดินยังไม่ทันถึงครึ่งนะเดินแค่เป็นบางส่วนนะครับเยอะจริงๆนะแล้วตลาดก็สะอาดนะครับนี่พื้นเขาปูพื้นใหม่แบบน่าเดินขออนุญาตนะครับครับผมตลาดนัดวันพฤหัสนะครับตลาดนัดตลาดไทยคลองถมครับผมโอ้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับโอ้โหมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับพ่อค้ามีครับเบอร์อะไรครับ0932321431ครับครับผมเพราะว่าบางทีมี FC ถามนะครับว่าอยากให้พ่อค้าบอกเบอร์โทรคือบางทีถ่ายเยอะนะครับถ่ายหลายร้านก็ถามหลายร้านก็บางทีก็ถามไม่ไหวนะครับอันนี้นะครับถ่ายเป็นบางร้านนะครับเพราะว่าของสวยมากครับอันนี้เขาเรียกกล่องดนตรีเหรอครับเขาเรียกเกมโฟนนะเครื่องเล่นแผ่นสมัยก่อนครับเครื่องเล่นแผ่นสมัยก่อนมันเป็นชื่อเกมโฟนเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงใช้ไขลานฮะไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าเลยใช่ไหมไม่ต้องฮะจะลองดูก็ได้ฮะไขลานฮะไขลานแล้วมันก็วางเข็มมันก็เล่นปกติฮะครับผมครับผมเป็นสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเราก็จะใช้แบบนี้กันครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตนะครับของพี่ชื่อพดคนยโสนะครับพดคนยโสนะครับมาตลาดนี้ก็หลายรอบแต่ว่าวันพฤหัสไปค่อยได้มานะครับส่วนอ๋อได้ครับก็จากตลาดไทยบ้างตลาดสังกะสีบ้างตลาดโอ้โหไปทั่วทุกตลาดประมาณแสนกว่าครับแสนห้าไหนครับก็วันนี้แต่มันถ่ายมายาวครับอาจจะตัดต่อหลายๆวันนะครับก็วันนี้พรุ่งนี้ไปเรื่อยๆครับผมถ่ายยาวเลยครับครับผมขอบคุณครับดูทาง YouTube ทางเพจได้นะครับพดคนยโสนะครับ TikTok มีไหมพี่มีครับพดอยู่TikTok น่าจะหาค่อนข้างยากนิดนึงแต่เพจนะพดคนยโสนะครับ YouTube ก็พดเว้นวรรคคนยโสนะครับดูทาง YouTube นะครับขอบคุณครับพ่อค้าแม่ค้าก็น่ารักนะครับกดดูทาง YouTube ได้นะครับพดคนยโสนะครับนี่มาเจอพี่เขาแล้ว